คือตรงที่เป็นถนนเนี่ยน่าจะให้เด่นนิดหนึ่งลูกศรเนี่ยเด่นเด่นแต่ถนนมองไม่เห็นเลยรถวิ่งตกทางแน่ๆเลยนะคะต่อไปเมษาของเมษาก็ไปถูกนะคะแต่เมษาเดี๋ยวเขียนหนังสือกับหัวเดี๋ยวหัวขึ้นเดี๋ยวหัวลงให้ชัดเจนนะลูกชัดเจนหนังสือมันหัวตั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวหัวตั้งขึ้นเดี๋ยวหัวลงแล้วเวลาครูตรวจงานนี่คุณครูเอาหัวตั้งลงด้วยเปล่าไม่ใช่นะคะต่อไปปิยะพงศ์โอ้ปิยะพงศ์บอกอุ๊ยของเราได้ด้วยเหรออันนี้อะไรอ่ะปิยะพงศ์ถั่วงอกเหรอคะปิยะพงศ์ปิยะพงศ์เนี่ยตรงคือให้เขียนแผนผังแสดงเส้นทางแต่ตรงของปิยะพงศ์เนี่ยตรงนี้มันเด่นมากเกินไปนะคะเอาตรงที่เนื้อหาสาระให้เด่นชัดแล้วเขียนหนังสือให้ชัดเจนบ้านของผมแสดงว่าตรงนั้นมีบ้านอยู่หลังเดียวแล้วก็อยู่กึ่งกลางถนนด้วยมั้ยรถวิ่งมาปั๊บชนตูมเรียบร้อยนะเห็นไหมตรงนี้ระบายสีระบายสีแต่ตรงนี้เป็นไงคะไม่ระบายปิยะพงศ์เป็นไงคะผมขี้เกียจครับตอนนั้นนะคะต่อไป 6-1 พัทรดาใช้ได้นะก็เขียนชื่อถนนเขียนก็คือพอไปถูกแต่ตรงเนี้ยตรงเซเว่นปัจจุบันเซเว่นมีเยอะไหมเยอะก็น่าจะให้เด่นชัดนิดหนึ่งตลาดนัดมันก็เยอะเหมือนกันตลาดนัดตรงไหนก็ชี้ชัดนิดหนึ่งนะคะเกษราเกษราบ้านเกษราหมู่บ้านถาวร4 7พอได้นะหมู่บ้านถาวรแสดงว่าไม่มีแยกไหนแล้วมาตรงนี้เลยนี่บ้านไม่ค่อยสมดุลนะลูกหลังคาซ่อมแซมนะลูกนะวันละจิรเมธจิรเมธใช่ไหมเขามีตึกอันนี้แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลหัวหินนะคลินิกอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะบ่งบอกเลยคลินิกตาชื่อหมออะไรคลินิกอะไรเยอะแยะเลยนักเรียนก็ชี้ชัดเลยเวลาใครเห็นปั๊บจะได้อ่านถูกโรงแรมไอเลสถูกไหมคะถูกนะคะถูกนะคะก็มาตามนี้แหละนักเรียนบ้านเขาจะอยู่ก็มาถูกนะคะสวนดอกไม้โรงเรียนพาณิชยการได้โอ้ยังอยู่นะคะห้องหนึ่งสุกัญญาภาสุกัญญาภาเขียนหนังสือเรียบร้อยนะคะสุกัญญาภานี้ก็คือหนูก็ไม่ต้องเวลาเขียนหนังสือไม่ต้องตะแคงซ้ายตะแคงขวานะลูกอยู่หัวก็ให้อยู่หัวไปเลยนะคะต่อไปทีนี้ก็มาเป็นของห้อง2ค่ะห้อง2เขาท่าขวางขวางก็ขวางนะคะเริ่มต้นปรบมือให้ห้อง2นิดหนึ่งครั้งเดียวพอของพัทธิลาโรงเรียนวางนะคะก็ไปได้แล้วก็ไปตามถนนเพชรเกษมจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ตันนะลูกนะสามารถต่อออกมาได้อีกสี่แยกไฟแดงเพลินวานโรงพยาบาลบ่อฝ้ายเลี้ยวเข้าวัดบ่อฝ้ายแต่เราไม่ได้ไปวัดนะคะผ่านโรงเรียนบ่อฝ้ายรู้จักไหมคะรู้จักครูก็รู้จักเลยสี่แยกมานะคะข้ามมามีเซเว่นแล้วก็ผ่านวัดบ่อฝ้ายตอนแรกคุณครูก็ยังคิดอยู่นะโอ้จะไปถูกไหมเนี่ยอย่างนี้แต่พอมาเจอวัดบ่อฝ้ายอ๋อไปถูกนะคะเพราะว่ามีเซเว่นอยู่พอข้ามสะพานมาปั๊บจะเจอเซเว่นแล้วก็มาผ่านวัดบ่อฝ้ายแล้วก็จะมาเจอ3แยกพอเลี้ยวเข้าไป3แยกจะเจอวงเวียนแล้วก็มีต้นไม้อยู่1ต้นใหญ่ๆอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่เชื่อวันนี้ลองไปดูนะลูกนะแล้วก็เลี้ยวมาแล้วก็จะเจอ3แยกอีกไม่ต้องเข้าเลยมาก็จะเป็นบ้านของพัทธิลาจะมีรูปหัวใจวางอยู่หน้าบ้านเลยนักเรียนนะคะต่อไปคุณครูอธิบายขนาดนะต่อไปของสิริรัตน์พรหมจันทร์เรียบร้อยค่ะนักเรียนเห็นไหมชัดเจนนะคะอันนี้ชัดเจนเลยนะคะรายละเอียดลงครบหมดแล้วก็สัญลักษณ์การทำงานเรียบร้อยทันจิรานะคะทันจิรานี่คุณครูตรวจดูแล้วก็โอเคไปถูกค่ะจากโรงเรียนวางไปนะคะจนกระทั่งไปถึงซอยเจริญพัฒนานะคะโรงแรมอมราอันนี้คือสถานที่ที่ทุกคนรู้จักไปถูกค่ะต่อไปณัฐพรถ้าตั้งอีกแล้วของณัฐพรออกจากโรงเรียนวางไปปานบุรีนะคะตรงวังพงเลี้ยวเข้ามาในค่ายธนารัตน์โอ้ยิ่งชัดเจนเลยยิ่งง่ายเลยอันนี้เข้าใจหัตถยานี่ก็ลงรายละเอียดให้มากกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วบ้านของหัตถยาเนี่ยอยู่ไกลค่ะเขาก็เลยย่อลงมาพอย่อลงมาปั๊บรายละเอียดข้างทางเขาก็เลยหายไปเยอะดังนั้นก็ลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะแต่ไปถูกนะคะอีกแล้วสิริรัตน์
ลายมือสวยได้ยินแว่วๆว่าลายมือสวยพยายามเขียนหนังสือถ้าลายมือสวยปั๊บงานออกมาจะดูดีน่าตรวจนะคะเนี่ยจากโรงเรียนวางไปจนกระทั่งถึงเนี่ยบ้านก็อยู่ซอย8เขาก็วาดมาทุกซอยเลยนะคะวาดลินทอนระบายสีตรงที่เป็นทางสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีดังนั้นมันจะลายตานะคะต่อไปอ้าวกลับมาอีกแล้วจิราพรไอ้มือสวยไหมคะสวยนะคะพอสวยแล้วมันจะน่ามองค่ะอันนี้ของทันจิราเอาละค่ะกลับอีกแล้วอิทธิพัฒน์นะคะอิทธิพัฒน์อิทธิพัฒน์ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับเมษาเนี่ยเขียนหนังสือหัวกลับไปหัวกลับมาตั้งก็ได้ลูกเขียนว่าสถานีรถไฟไม่ต้องกลับลงมานะคะวชิระ6ทับ2พีรทัศน์6ทับ2เอาละค่ะทีนี้มาดู6ทับ3ปรบมือ6ทับ3ค่ะเขาเห็นงานคนอื่นเขาทำไมเขาทำงานสวยเรียบร้อยนะดังนั้นครั้งต่อไปงานเราต้องพัฒนาและต้องพยายามให้มีออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยลักษณ์ชนกนะคะชัดเจนค่ะไปถูกไหมไปถูกนะคะออกจากโรงเรียนวังพระราชวังไกลกังวลนะคะโรงเรียนมัธยมสาธุการรู้จักไหมรู้จักค่ะได้ง่ายแยกไฟแดงแยกไฟแดงที่2นะคะข้ามมาตรง Power Buy รู้จักไหมรู้จักเลี้ยวเข้ามานะคะตลาดนัดบ่อนไก่มีคอนโดบ้านคุณพ่อรู้จักไหมถ้าใครยังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้ไปนะคะเอาละค่ะก็จะเจอนะคะเลี้ยวมาโรงเรียนหัวหินวิทยาคมรู้จักนะคะใกล้ๆโรงเรียนก็เป็นบ้านของลักษณ์ชนกนะคะ6ทับ3ก็จะมีของวลิตวลิตแล้วก็นิติพัฒน์โอ้นะคะเฮ้ทำงานสวยนะอันนี้ไม่รู้ของใครค่ะนักเรียนชื่อชั้นเลขที่ครูคิดเอาเองแต่คุณครูคิดเอาเองครูคิดถูกค่ะพอสุดท้ายมาเจอบ้านใครนะอ๋อบ้านประวันรัตประวันรัตลืมเขียนนะคะต่อไปอาทิตยาพรนะคะอาทิตยาพรมอมแมมลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะถนนตั้งยาวเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดอยู่บ้างสองข้างทางต้องลงให้ชัดเจนโอ้ธนาพงษ์สวยไหมคะสวยเรียบร้อยปรบมือให้ทั้งหมดเอาละค่ะครั้งต่อไปครูหวังว่าจะต้องมีงานของพวกเรามานำเสนอบ้างวันนี้เราส่งไม่ทันเพราะคุณครูให้เวลาแค่เพียงวันเดียวแต่จะกี่วันก็ตามถ้านักเรียนมีความตั้งใจมีความพยายามรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบนักเรียนก็จะทำงานรุ่งร่วงออกมานะคะเวลาเรียนตั้งใจเรียนตรงไหนไม่เข้าใจพยายามซักถามนะคะจบไปแล้วค่ะเรื่องทิศนะคะวันนี้เราไปต่อค่ะไปเรื่องใหม่เรื่องอะไรดูสไลด์ค่ะรูปอะไรคะรู้จักรูปสี่เหลี่ยมไหมรู้จักรู้จักสี่เหลี่ยมมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรอะไรนะคะนายต้องบอกสิรูปร่างหน้าตารูปสี่เหลี่ยมที่เป็นอย่างไรมีมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านแล้วก็มันเป็นสี่เหลี่ยมเข้าใจตอบนะปิยพงศ์บอกว่ามีมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านแล้วก็มีแบบเหลี่ยมถูกไหมมันก็ถูกนะคะนักเรียนถูกแต่ขาดอยู่นิดเดียวรูปสี่เหลี่ยมอ๋อเจนิพัฒน์บอกครูครับต้องมีมุมฉากด้วยแล้วถ้าเกิดสี่เหลี่ยมที่มันไม่เป็นมุมฉากก็มีไหมมีดังนั้นจำเป็นไหมมุมฉากไม่ใช่ไหมปิยพงษ์ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่นะปิยพงษ์ปิยพงษ์เมื่อกี้บอกว่าไงนะมีด้านกี่ด้านลูกมีด้านสี่ด้านแล้วอะไรอีกนะมีมุมกี่มุมสี่มุมแล้วเป็นอย่างไรอีกไม่ต้องไปตอบตามปิยพงษ์แล้วก็เป็นไม่ใช่บอกแล้วมันก็เป็นเหลี่ยมๆไม่ต้องตอบนะคะสี่เหลี่ยมนั้นนิยามของสี่เหลี่ยมคือมีด้านทั้งหมด4ด้านและมีมุมทั้งหมด4มุมแล้วต้องเป็นรูปปิดถ้านักเรียนวาดไปแล้วมีช่องโหว่จะเป็นสี่เหลี่ยมไหมไม่ต้องปิดค่ะต้องปิดดังนั้นนิยามของรูปสี่เหลี่ยม1พูดอีกครั้ง1มีด้าน4ด้าน2มีมุม4มุมแล้วก็เป็นรูปปิด
เป็นรูปปิดนะคะนักเรียนคนไหนที่ไม่รู้จักรูปสี่เหลี่ยมบ้างรู้จักหมดนะรู้จักหมดเดี๋ยวจะนักให้ลองให้นักเรียนตอบนะคะตอบแข่งกันสองด้านห้ามหยุดนะคะพูดมานี่ชื่อเนี่ยไปถึงใครปั๊บนี่ไม่ใช่หยุดนึกก่อนนะเยอะแยะเลยสี่เหลี่ยมในห้องก็เยอะแยะเลยจะเอาด้านไหนก่อนด้านนี้ก่อนนะคะเพราะด้านนี้จำนวนหยุดด้านนี้จำนวนคนมากด้านนี้จำนวนคนน้อยคุณครูมีความยุติธรรมใช่ไหมเริ่มต้นสุชาติเดี๋ยวก่อนสุชาติก็บอกว่าอะไรบ้างที่เป็นสี่เหลี่ยมเขาบอกเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ใช่อะไรบ้างที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทีวีอะโทรทัศน์เดี๋ยวไม่หยุดเดี๋ยวมาด้วยกันหรือเปล่านะอันนี้ตอบอะไรลูกทีวีอันนี้ตอบโทรทัศน์แล้วตกลงทีวีกับโทรฮะไม่ตามกฎค่ะทีวีหนูโทรทัศน์หนูผิดข้ามมาฝั่งนี้เริ่มตู้เย็นคอมพิวเตอร์พี่ยพงศ์นี่วันนี้ค่อนข้างกวนนะมีการชี้นะกระดาษ A4 กระเบื้องสมุดโต๊ะประตูกระดานหยุดมาอันนี้หน้าต่าง